ายคนที่เริ่มฝึกหัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยมักจะเกิดปัญหาเบสิคคล้ายๆกันนั่นก็คือฝีมือไม่พัฒนาซะเลยหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็นทั้งที่ก็พยายามหัดเล่นบ่อยๆแทบทุกวันจนบางทีก็ท้อนะหรือบางคนก็อาจมีคำถามคล้ายๆกันเมื่อเริ่มมองหาคนสอนหรือเริ่มที่จะขยับมาหาตัวช่วยเช่นการมองหาที่เรียนกีตาร์สักที่แล้วคำถามที่พบบ่อยก็คือเรียนที่ไหนดีและช่วงโควิดแบบนี้จะไปเจอกันตัวต่อตัวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมอ่ะงั้นถ้าเลือกเรียนออนไลน์ล่ะที่ไหนดีแล้วมันจะดีเหมือนเรียนตัวต่อตัวไหมแล้วราคาแพงไหมเนี่ยคำถามแบบนี้ขุดขึ้นเต็มไปหมดเลยคือเราอยากจะบอกว่าที่ Music Collection เราแก้ปัญหาเหล่านี้ให้คุณได้แล้วเพราะตอนนี้เรามีคอร์สเรียนกีตาร์ออนไลน์ให้คุณเรียนและฝึกหัดกีตาร์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ฝึกหัดจับคอร์ดแรกในชีวิตไปจนถึงระดับเพลเยอร์ที่สามารถเรียนรู้เอาเทคนิคมากมายนำไปใช้จนเป็นมืออาชีพได้สอนโดยอาจารย์เด่นฟิงเกอร์อาจารย์สอนกีตาร์ผู้มากประสบการณ์และมีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนบนโซเชียลเรียนออนไลน์ที่สนุกเดี๋ยวเรามาฝึกจับปิ๊กกันก่อนไม่เครียดมันยากตรงไหนคะเหมือนได้นั่งเรียนแบบตัวต่อตัวให้ปลายของปิ๊กเนี่ยโผล่มานิดเดียวมีทุกคำตอบกับทุกคำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดกีตาร์ดีไหมล่ะดีและฟรีไหมล่ะ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 นี่คือคำถามแทงใจดำที่สุดแต่จะบอกว่าฟรีเฮ้ยฟรีไว้ให้ใช่เนี่ยแหละคุณฟังไม่ผิดทั้งหมดที่พูดมาคือฟรีย้ำเรียนกีตาร์ออนไลน์ฟรีกับ Music Collection 8 Chapters ที่คนเริ่มหัดกีตาร์ต้องไม่พลาดเงื่อนไขนิดเดียวคือดูจบคลิปนี้แล้วลงไปอ่านรายละเอียดที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างคำเตือนไม่มีมีสักหน่อยฮะก็บอกว่ามีไง